สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวห้างครับขับรถจากเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรจะไปห้างนวมินทร์ซิตี้อเวนิวตรงเกษตรนวมินทร์นะครับออกจากเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรก็ขับรถมาตามถนนรัตนาธิเบศรครับมุ่งหน้าสู่แยกแครายถ้าเราจะขับรถไปเกษตรนวมินทร์ควรจะขับรถในช่องทางด่วนนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อผ่านแยกแครายจะได้ใช้สะพานข้ามแยกไปเลยครับทางด้านซ้ายมือคือศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรีครับติดกับสารกลางจังหวัดนนทบุรีเมื่อขับรถมาถึงแยกแครายนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็จะเบี่ยงตัวออกไปทางขวาส่วนทางด้านซ้ายเห็นตอหม้อนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับซึ่งกำลังก่อสร้างเป็นสถานีต้นทางนะครับผมขับรถข้ามแยกแครายไปเลยครับที่แยกแครายนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไป5แยกปากเกร็ดครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปสะพานพระราม5ไปถนนกรุงเทพนนทบุรีได้ไปท่าน้ำนนทบุรีก็ได้ครับเมื่อลงจากสะพานข้ามแยกแครายครับก็จะเข้าสู่ถนนงามวงวานที่เห็นทางด้านหน้าคือทางด่วนขั้นที่2นะครับถ้าจะขึ้นทางด่วนก็ชิดซ้ายวนขึ้นทางด่วนได้เลยครับที่มองเห็นเลยสะพานลอยไปนี้นะครับคือห้างพันทิพย์งามวงวานอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเลยจากห้างพันทิพย์มาทางด้านขวามือก็จะเป็นห้างเดอะมอลล์งามวงวานที่เห็นอยู่ตึกใหญ่ๆนี่แหละครับด้านขวามือขับรถตรงขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรไปเลยครับที่แยกพงเพชรนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกถนนแจ้งวัฒนะถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปออกบางซื่อเตาปูนครับ
ทางด้านขวามือเป็นที่ตั้งของเรือนจำกลางคลองเปรมนะครับส่วนเห็นตึกใหญ่ๆ PEA ทางด้านซ้ายมือคือสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชิดขวาขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟสายเหนือข้ามถนนวิภาวดีรังสิตครับสะพานลอดรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มนะครับลอดทางด่วนดอนเมืองโทเวพอขับรถลงจากสะพานนะครับทางด้านซ้ายมือตลอดแนวครับคือที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอยู่ตั้งแต่ฝั่งถนนวิภาวดีรังสิตไปจนถึงฝั่งถนนพหลโยธินครับเมื่อมาถึงแยกเกษตรนะครับชิดขวาขับรถลงอุโมงค์ลอดใต้ถนนพหลโยธินที่แยกเกษตรครับเมื่อขับรถขึ้นมาจากอุโมงค์ก็จะเข้าสู่ถนนประเสริฐมดุกิจหรือที่คนทั่วไปชอบเรียกว่าถนนเกษตรนวมินทร์นะครับที่แยกนี้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปออกถนนรามอินทราได้เลี้ยวขวาก็ไปออกวังหินถนนลาดพร้าวครับเราจะขับรถตรงต่อไปจุดหมายปลายทางวันนี้นะครับก็คือห้างนวมินทร์ซิตี้อเวนิวผมมักจะชอบมาที่นี่ครับเพราะว่าจะมีร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเปิด24ชั่วโมงเวลาขับรถไปไหนมาไหนในบริเวณนี้ครับดึกๆก็สามารถมาแวะทานอาหารได้
ถึงแล้วนะครับนวมินทร์ซิตี้แอเวนิวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ